นายกฤษดาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำครับว่าตนได้เตรียมเชิญบรรดาแกนนำยางพารามาพูดคุยให้ได้ในสัปดาห์นี้ส่วนจะมีรายละเอียดออกมาอย่างไรนั้นขอให้มีการหารือพูดคุยกับทั้งผู้ผลิตเกษตรกรชาวสวนยางและคนที่เข้ามาบริหารจัดการคือการยางแห่งประเทศไทยหรือผู้รับซื้อให้ชัดเจนเสียก่อนแล้วจะมาแจ้งความคืบหน้าให้ทราบส่วนที่มีการสอบผู้ว่าการยางนั้นก็ต้องตรวจสอบไปตามข้อเท็จจริงและจะให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายโดยยึดกฎหมายและข้อเท็จจริงเป็นหลักนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำกับรัฐมนตรีทุกคนนะครับว่าให้น้อมนำพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติโดยเน้นคำว่าประโยชน์สุขของประชาชนและใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาครับด้านนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็ให้สัมภาษณ์เช่นกันว่านายรัฐมนตรีนั้นมอบหมายนโยบายว่าให้น้อมนำพระราชดำรัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแด่คณะรัฐมนตรีที่เข้าถวายสัตว์เป็นสาระสำคัญที่ให้รัฐมนตรีทุกคนรับใส่เกล้าใส่กระหม่อมไปใช้ในการทำงานขณะที่นายกนั้นก็ได้ให้นโยบายหลายเรื่องที่ดีมากนะคะเช่นให้ไปทำบูรณาการข้ามกระทรวงทำงานโดยวางเป้าหมายของประชาชนเป็นที่ตั้งนอกจากนี้นะครับนายวีรศักดิ์ยังพูดถึงตัวเลขอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบอกว่ายังเป็นไปด้วยดีซึ่งจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษเรื่องการปรับปรุงดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำคนไปเที่ยวแล้วได้รับความสะดวกปลอดภัยและการท่องเที่ยวจะต้องทำให้คนยากจนได้รับประโยชน์มากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากตัวเลขรายได้เยอะขึ้นและน่าจะกระจายได้ดีกว่านี้ส่วนการท่องเที่ยวในเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนั้นจะต้องทำหน้าที่ให้ข้อมูลต้องชวนให้คนไปเที่ยวในชุมชนใหม่ๆจังหวัดที่ได้รับความนิยมรองจากจังหวัดท่องเที่ยวหลักบ้างครับ